ิ่งที่ผ่านมาเกิดขึ้นได้อย่างไรอาจไม่ได้สำคัญเท่าเราจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ยอย่างไรวันนี้ชวนมาคุยหนังสือเรื่องของเล่มนี้นะครับอย่ามองกลับไปนั่นไม่ใช่ทางที่คุณจะเดินของสำนักพิมพ์ Big Dream นะครับก็เป็นสำนักพิมพ์ของผมเองและก็ผู้เขียนก็คือผมเองนั่นแหละนะครับก็ก่อนอื่นเลยก็ฝากกด Subscribe ช่องของการอ่านแล้วด้วยนะครับก็จะเป็นรายการเกี่ยวกับเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจริงๆเรามีอีกช่องนึงแต่ว่าช่องนึงอีกช่องนึงเนี่ยเป็นช่องหลักมันก็หายไปกับสายลมนะครับไม่รู้เหตุผลเหมือนกันว่าทำไมกำลังกู้คืนช่องอยู่แต่ว่าฝากกด Subscribe ช่องนี้ไว้ด้วยนะครับก็จะเอาความรู้หรือว่าประสบการณ์หรือว่าเอาสิ่งที่อ่านมาเนี่ยมาแชร์ไม่ได้แชร์แบบอ่านเล่านะครับแต่ว่าจะมาแชร์ในเรื่องของเราอ่านแล้วเราได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้นะครับก็เป็นรายการเรื่องนี้สอนให้รู้ว่านะครับเรามาเริ่มกันเลยหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็โดยจัดสัดส่วนนะครับของดูจากสารบัญนะครับก็จะมีทั้งหมด11บทนะครับโดยน้ำหนักที่เขาให้ความสำคัญก็คือเรื่องของการดูแลจิตใจของตัวเองก็คือมีการแบบมีบทย่อยในเรื่องของบทหลักก็คือเอมพาธีกับตัวเองเนี่ยค่อนข้างเยอะกว่าบทอื่นๆเลยนะครับโดยโครงเรื่องของเอมพาธีกับตัวเองเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ให้เราเนี่ยมีเทคนิคในการรู้จักตัวเองเข้าใจอารมณ์ของตัวเองแล้วก็วิธีดักจับอารมณ์นะครับมันจะเรียงอย่างนี้นะครับแล้วก็หลังจากดักจับอารมณ์ของเราได้แล้วเราจะบริหารจัดการอารมณ์ของเรายังไงนะครับพอบริหารจัดการอารมณ์ของเราได้แล้วเนี่ยเราจะมาสร้างแรงจูงใจให้กับตัวเองได้ยังไงสุดท้ายเวลาเราเจอเรื่องแย่ๆนะครับเราจะอ่อนโยนกับตัวเองได้ยังไงโอเคอันนี้ก็คือในสัดส่วนของการดูแลจิตใจของตัวเองนะครับก็ยังมีบทอื่นๆที่น่าสนใจอีกนะครับยกตัวอย่างเช่นการเปลี่ยนโฟกัสเพื่อก้าวต่อนะครับแล้วก็อย่างบทที่8ผมก็ชอบนะครับก็คือเราต้องเห็นในสิ่งที่เราแบบไม่ต้องการบ้างเพื่อที่จะได้รู้ว่าเราต้องการอะไรจริงๆในชีวิตนะครับก็ชวนหนังสือก็ชวนมองให้เราเห็นอีกมุมนึงของสิ่งที่ผ่านมาความผิดพลาด นะครับทำให้เราเนี่ยมีทัศนคติต่อเรื่องต่างๆได้ดียิ่งขึ้นนะครับโดยคำเปิดของหน้าปกนี้ก็คือเดินไปสู่เรื่องใหม่โดยที่ไม่ต้องทำลายเรื่องเก่านะครับการเดินไปสู่เรื่องใหม่โดยที่ไม่ต้องทำลายเรื่องเก่านี่หมายความว่ายังไงคือผมเห็นหลายๆคนในชีวิตผมรอบๆตัวอะไรเงี้ยครับอดีตเนี่ยเป็นตัวที่ฉุดรั้งเขาอยู่เราต้องทำลายอดีตให้สิ้นซากเพราะอดีตเนี่ยมันเป็นตัวที่แบบดึงชีวิตเราอยู่นะครับมันก็จะเป็นเกี่ยวกับคล้ายๆกับจิตวิทยาว่าจิตวิทยาของฟลอยด์ว่าตอนเด็กๆเนี่ยเราเป็นคนยังไงมาเราถูกเลี้ยงดูยังไงมาตั้งแต่ช่วงหนึ่งอายุที่1ถึง6ขวบอะไรเงี้ยมันส่งผลกับเราไปทั้งชีวิตนะครับคือผมว่ามันก็มีผลแหละแต่ว่าเราเลือกได้ว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อถ้าเราเลือกที่จะไม่เชื่อมันก็จะไปโยงกับอีกหลักจิตวิทยานึงก็เป็นหลักจิตวิทยาของแมคเกเกอร์หรือแอดเลอร์อะไรพวกนี้ครับที่บอกว่าอดีตที่ผ่านมามันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับวินาทีนี้และก็ปัจจุบันนี้นั่นเองนะครับหลังจากที่เราตั้งคำถามว่าเราไม่ได้เรียนวิชาบริหารจัดการอารมณ์ของเรามากสักเท่าไหร่มันไม่เคยมีโรงเรียนที่แบบเปิดขึ้นมาว่าเฮ้ยโรงเรียนเนี้ยเพื่อบริหารจัดการอารมณ์ของเราเองเท่านั้นนะครับก็เลยชวนทุกคนเนี่ยมาฝึกบริหารจัดการอารมณ์กันโดยผมจะยก1บทจากหนังสือเล่มนี้นะครับก็คือวิธีดักจับอารมณ์นะครับวิธีดักจับอารมณ์ทำไมมันถึงสำคัญผมคิดว่าการดักจับอารมณ์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราไม่ค่อยดักจับกันได้กันนะครับมันไม่เหมือนแบบหนูอ่ะมันไม่เหมือนหนูบ้านใครเคยมีหนูบ้านนึงก็จะแบบรู้เข้าใจนะครับมันจะมีตัวกับดักหนูบ้านที่วางไว้เฉยๆโดยที่เราไม่ต้องสนใจมันก็ได้แค่เอากับดักมาวางไว้แล้วหนูมันก็จะวิ่งเข้ามากินเองนะครับแล้วประตูมันก็จะปิดแล้วเราก็จะดักจับหนูได้แต่อารมณ์เนี่ยไม่เหมือนกันอารมณ์เนี่ยก็คือตัวดักจับหนูเราไม่ต้องสนใจมันแต่อารมณ์เราต้องดูต้องเห็นอารมณ์นั้นๆ นะครับในหนังสือเล่มเนี้ยก็ยกตัวอย่างของป้าสีตังนะครับป้าสีตังเนี่ยก็มีความสามารถพิเศษนะครับก็คือสามารถสั่งให้ส้มหยุดได้นะครับส้มหยุดโดยที่แบบไม่มีอะไรมากั้นฮะ
ก็ส้มอยู่โดยที่ไม่มีอะไรมากั้นเนี่ยก็คือผมคิดว่าตัวป้าสีตังก็แบบเขาอาจจะมีพลังพิเศษนะผมอาจจะไม่รู้แต่ว่าผมคิดว่าเขาไม่ได้มีพลังพิเศษอะไรหรอกแต่ว่าสิ่งที่สามารถทำให้เขาเนี่ยสั่งให้ส้มหยุดได้ก็คือเขาเห็นส้มลูกนั้นนั่นเองครับการเห็นส้มลูกนั้นน่ะเราจะได้เห็นว่าเฮ้ยส้มนั้นน่ะมันมีแรงเท่าไหร่มันกิ้งไปแรงแค่ไหนแล้วแล้วมันอ่อนแรงเมื่อไหร่แล้วเราก็จะสั่งว่าส้มหยุดอารมณ์ก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดเราไม่เคยเห็นอารมณ์ของเราเลยเนี่ยเราก็จะไม่สามารถสั่งให้อารมณ์นั้นหยุดได้นะครับการดักจับอารมณ์ก็คือการมองเข้ามาในจิตใจของตัวเองว่าตอนนี้เรากำลังรู้สึกยังไงเหตุผลอะไรที่เรากำลังรู้สึกแบบนั้นอยู่และอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้เรารู้สึกอย่างนั้นนะพอเราเห็นอารมณ์แล้วเราก็สามารถดักจับอารมณ์ของเราได้แล้วว่าเฮ้ยอารมณ์แบบนี้เราต้องการให้มันอยู่ต่อหรือว่าเราต้องการที่จะปล่อยมันไปแต่เมนสำคัญเนี่ยก็คือเราต้องยอมรับอารมณ์ของเราก่อนนะครับเพราะว่าทุกอารมณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นได้เพราะว่าเราเป็นมนุษย์นะครับอันมนุษย์เนี่ยล้วนมีอารมณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นอารมณ์โกรธเศร้าอารมณ์เฉยๆก็แล้วแต่มันเป็นอารมณ์ทั้งสิ้นนะครับอารมณ์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับมนุษย์แต่เมื่อไหร่ที่เราโกรธเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกเครียดหรือเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกดาวเนี่ยเราต้องรู้ตัวแล้วว่าอะไรคือปัจจัยที่ทำให้เรารู้สึกแบบนั้นนะครับอาจจะเริ่มด้วยจากการสังเกตอารมณ์ของตัวเองสังเกตปัจจัยหรือสังเกตสิ่งแล้วว่าเรารับสิ่งไหนมากๆแล้วเรารู้สึกยังไงยกตัวอย่างเช่นผมเนี่ยค่อนข้างเป็นคนเครียดได้แบบรู้สึกเหงารู้สึกเคว้งคว้างได้เมื่อเล่นโซเชียลมีเดียเยอะๆหรือว่าเล่นโทรศัพท์มือถือเยอะๆอย่างเงี้ยครับมันก็จะแบบมันทำให้เรารู้สึกดิ่งดาวแหละอันนี้ก็คือเริ่มเห็นอารมณ์ของตัวเองว่าเราดิ่งดาวและเราก็มีสิ่งเล้าอยู่ในมือและเราก็สามารถบริหารจัดการอารมณ์นั้นต่อได้ก็คือเราหลีกเลี่ยงสิ่งเล้านั้นๆไม่ใช่เราปิดกั้นอารมณ์นั้นนะครับเราหลีกเลี่ยงสิ่งเล้านั้นๆเพื่อที่เราจะไม่ได้ไปทำอย่างอื่นที่ทำให้เราเนี่ยรู้สึกอารมณ์ดีขึ้นหรือว่าเป็นอารมณ์ที่เราแบบต้องการมากขึ้นนั่นเองนะครับผมเล่มนี้ยังบอกอีกว่านะครับการก้าวผ่านอดีตเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราต้องเฮ้ยมุ่งมั่นก้าวผ่านอดีตนะครับดูอย่างในรูปนะครับถ้าใครดูใน YouTube ก็จะเห็นนะครับว่ามันมีวงกลม3วงนะครับก็คือมีอดีตปัจจุบันและก็อนาคตนะครับคนที่ไม่สามารถก้าวผ่านอดีตไปได้จริงๆมันก็ผมต้องบอกก่อนว่าผมไม่ได้บอกว่ามันเป็นเรื่องผิดนะครับว่าต้องก้าวผ่านอดีตหรือว่าอะไรมันแล้วแต่ใจของคุณอยู่แล้วนะครับใครอยากจะก้าวใครอยากจะไม่ก้าวมันก็เป็นสิทธิของคุณแต่ว่าผมอยากจะชวนคิดอย่างนี้ดีกว่าว่าอดีตที่มันผ่านมาแล้วมันอาจจะมีค่ากับเรามากๆเลยนะครับแต่อนาคตที่ยังเหลืออยู่มันก็ยังมีความหมายเหมือนกันคนที่แบบรู้สึกมันมีวงกลม3วงอย่างที่ภาพนะครับคนที่ติดอยู่กับอดีตเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นถ้าอดีตที่มันดีมันก็จะเป็นอดีตที่หอมหวานถ้าอดีตที่ไม่ค่อยดีมันก็จะเป็นฝันร้ายที่ตามหลอกหลอนใช่ไหมครับคนที่ติดอยู่กับอดีตเนี่ยมันก็จะมีวงกลมเนี่ยสองวงแรกเนี่ยเหลื่อมกันอยู่ก็คือจะเป็นอดีตกับปัจจุบันนะครับเหลื่อมกันอยู่แล้วตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นทำให้แบบอดีตมาฉุดรั้งให้เราเนี่ยไม่ก้าวเดินต่อนะครับแต่ในอีกมุมนึงสำหรับคนที่มีความหวังกับอนาคตความหวังกับความคาดหวังนี่ก็ต่างกันอีกนะครับในหนังสือเล่มนี้บอกความหวังกับความคาดหวังเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียคนละแบบการคาดหวังเนี่ยมันถ้าเกิดมันไม่ได้มันก็เจ็บแต่การมีความหวังนี่มันต่างออกไปความหวังก็คือการที่แบบเราคิดถึงสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับมันก็จะเหลื่อมกันอยู่ถ้าเกิดว่าคนที่มีชีวิตอยู่กับอนาคตมันก็จะเหลื่อมกันปัจจุบันกับอนาคตแล้วก็จะมาเป็นความคาดหวังทำให้เราไม่อยู่กับปัจจุบันนั่นเองนะครับผมหนังสือเล่มนี้ก็ชวนคิดว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้ดีกว่าไหมถ้าเราแยกทั้งวงกลมทั้ง3วงนั้นออกจากกันเลยนะฮะก็คือเอาอดีตเนี่ยออกจากปัจจุบันเอาอนาคตออกจากปัจจุบันอีกให้วงกลม3วงเนี่ยมันมีระยะห่างกันนะครับดังรูปนะครับพอวงกลมตรงกลางที่เป็นปัจจุบันเนี่ยไม่ไปยุ่งกับอดีตแล้ว
เราก็ใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันโดยที่มีความหวังถึงอนาคตได้นะครับแต่ว่าไม่ได้ทำให้เป็นความคาดหวังจากวงกลม3วงนี้เราก็จะได้เห็นว่าเฮ้ยเราควรที่จะโฟกัสอยู่กับปัจจุบันก็คือแบบที่หลายๆคนพูดนั่นแหละครับว่ามันเป็นสิ่งที่ควรทำแต่ว่าผมเข้าใจว่ามันต้องมีสติและดักจับอารมณ์ตัวเองให้ได้ก่อนถึงจะอยู่กับปัจจุบันได้นะครับถัดมาก็คือเรื่องของการโฟกัสอยู่กับปัจจุบันทำให้เราเนี่ยข้ามผ่านอดีตที่ร้ายๆได้มากยิ่งขึ้นนะครับการโฟกัสอยู่กับปัจจุบันเนี่ยเป็นเหมือนการเก็บเกี่ยวช่วงเวลาในช่วงเวลาขณะนั้นนะครับผมเนี่ยเคยจัดงานทอล์กนี่ก็จะมีเสน่ห์ของมันก็คือบนเวทีเนี่ยก็จะเป็นไม่ว่าจะเป็นเดี่ยวไม่ว่าจะเป็นเสวนานะครับผมได้เรียนรู้เกี่ยวกับการอยู่กับปัจจุบันเนี่ยตอนที่จัดงานทอล์กนั่นเองนะครับจัดงานทอล์กเนี่ยตอนพูดบนเวทีนะครับผมไม่ได้เป็นสปีกเกอร์นะจะเป็นเบื้องหลังนะครับก่อนที่จะออกมางานใดสักงานหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีช่วงเวลาของการซักซ้อมนะครับช่วงเวลาของการซักซ้อมเนี่ยก็จะมีทั้งลองไมค์ลองแสงลองสีลองเสียงลองโฟลว์งานนะครับแต่พอไปอยู่บนเวทีนะครับช่วงที่เรากำลังจะลองไมค์เขาเรียกว่ารันทูนะครับลองจริงรันดาวดูทั้งหมดว่างานเป็นยังไงแล้วก็จะขึ้นไปอยู่บนเวทีนะครับและแสงเนี่ยมันก็จะส่องเข้าหน้าเราเป็นแสงสปอตไลท์ส่องมานะครับทั้งที่ห้องประชุมนั้นมันใหญ่มากเลยนะครับแล้วจะมีไฟในห้องประชุมเนี่ยค่อนข้างที่จะมืดไฟห้องค่อนข้างที่จะมืดแต่ที่นั่งเนี่ยคนดูที่จะมาดูในงานนะครับไม่ว่าจะเป็น10คน20คน100คนหรือ500คนนะครับณเวลาที่เราขึ้นไปพูดบนเวทีจริงๆเราจะมองไม่เห็นใครแม้แต่คนเดียวเลยนะครับก็คือเราจะทำให้เราเนี่ยไม่ต้องไปสู้กับใครนะครับผมคิดว่ามันไม่ใช่ช่วงเวลาของการสู้กับใครแล้วแต่เป็นช่วงเวลาของการสู้กับตัวเองเนี่ยไอ้นี่เปรียบเสมือนการโฟกัสอยู่กับปัจจุบันเลยเราต้องสู้กับตัวเองให้ได้ว่าเฮ้ยสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยเราค่อยๆทำมันทีละนิดมันก็ค่อยๆเสร็จไปเองนะครับการทำปัจจุบันให้ดีเนี่ยมันหมายความว่าอดีตของเราก็จะดีและอนาคตของเราก็จะดีตามเช่นกันนะครับนี่แหละครับก็เป็นการที่ผมได้เรียนรู้ว่าเฮ้ยการโฟกัสเนี่ยมันเปรียบเสมือนช่วงเวลานั้นจริงๆช่วงเวลาที่ถูกสปอตไลท์ส่องเข้าหน้าทำให้เราแบบไม่ต้องไปต่อสู้กับใครอยู่กับตัวเราจริงๆนะครับอยู่กับตัวเราจริงๆสุดท้ายนะครับผมชอบตรงที่หนังสือเล่มนี้ก็ไม่ได้พยายามจะยัดเยียดให้เราเนี่ยต้อง move on ต้องไปต่อไม่ได้ยัดเยียดให้เราคิดแบบนี้แต่เป็นเหมือนคนที่คอยเพิ่มมุมมองให้เราเนี่ยมองมุมต่างๆมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับจริงๆผมชอบบทนี้ที่สุดเลยนะเท่าที่เขียนมานะครับก็คือบทที่พูดว่าแบบมนุษย์ทุกคนล้วนทำผิดพลาดนะครับเพราะว่าพวกเราเป็นมนุษย์เราไม่ใช่หุ่นยนต์เราแบบทำผิดได้เสมอๆอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่เพอร์เฟกต์อ่ะมนุษย์เป็นสิ่งที่ไม่เพอร์เฟกต์นะครับไม่ได้เกิดมาแบบหน้าเหมือนกันเป๊ะไม่ได้แบบออกมาตามแบบโรงงานอุตสาหกรรมนะครับมนุษย์ออกมาจากความไม่เพอร์เฟกต์สำหรับผมนะมนุษย์ออกมาบนความไม่เพอร์เฟกต์นะครับผมก็หนังสือเล่มนี้ก็บอกว่าแบบชอบตรงที่ว่าให้เราเนี่ยอ่อนโยนกับตัวเองและหลักการของการอ่อนโยนกับตัวเองก็คือการยอมรับตัวเองแบบไม่มีเงื่อนไขนะครับผมชอบคำนี้มากเลยการยอมรับตัวเองแบบไม่มีเงื่อนไขก็คือแบบไม่ต้องสวยไปกว่านี้ไม่ต้องหล่อไปกว่านี้ไม่ต้องฉลาดไปกว่านี้ไม่ต้องเก่งไปกว่านี้ไม่ต้องดีไปกว่านี้ตัวเราดีพอในตอนนี้แล้วแค่นั้นเองนะครับทำให้เราแบบเห็นว่าเฮ้ยความรักที่เราเคยมีให้คนอื่นแบบไม่มีเงื่อนไขเช่นแบบถ้าใครเคยมีความรักแบบไม่ว่าเขาจะเลวจะทำอะไรผิดมาก็บอกเราได้ไม่ต้องเป็นใครเราก็รักเธอได้นะครับเราเก็บความรักแบบนี้มาใช้กับตัวเองก็ดีเหมือนกันไม่ต้องคาดหวังอะไรในตัวเองเยอะไม่ต้องเปรียบเทียบนะครับไม่ต้องเก่งกว่าคนอื่นแค่เราเป็นเราแบบนี้มันก็ดีอยู่แล้วเหมือนกับเพลงธรรมดาที่แสนพิเศษที่แบบเป็นเพลงที่ผมชอบมากๆเลยอ่ะผมรู้สึกว่าเพลงนี้มัน
นอกจากเอาไปให้คนที่ชอบแล้วเราควรเปิดเพลงนี้ให้กับตัวเองฟังบ้างที่เราเป็นเราแบบนี้ก็ดีแล้วเออให้กับตัวเองฟังบ้างไม่ต้องคาดหวังไม่ต้องกดดันตัวเองให้มันมากเกินไปนั่นเองนะครับสามารถมองกลับไปในอดีตได้แต่ว่าเราต้องมองให้มันได้ประโยชน์อะมองว่าเราเรียนรู้อะไรจากมันเราเห็นข้อผิดพลาดอะไรจากมันนะครับสรุปก็คือเรื่องนี้สอนให้รู้ว่านะครับตัวเราอะสำคัญมากๆในการใช้ชีวิตในการดำรงชีวิตในการเดินทางต่อในการอยู่กับปัจจุบันตัวเราเนี่ยเปรียบเสมือนตัวรถเดินทางที่ห่อหุ้มจิตใจและอารมณ์ของเราเอาไว้นะครับถ้าเราไม่ดูรถคันนี้ให้ดีนะครับเราก็จะไม่สามารถขับรถไปเก็บเกี่ยวเรื่องราวใหม่ๆได้นั่นเองนะครับแต่ถ้าเราเนี่ยตัดสินใจที่จะไปต่อและการมีเพื่อนสักคนก็คงดีนะครับมันมีหนังสือสักเล่มไว้อ่านระหว่างเดินทางก็คงดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าหนังสือเนี่ยเขียนขึ้นมาจากคนนะครับเขียนขึ้นมาจากคนนั้นหมายความว่ามันมีประสบการณ์มันมีวิธีคิดมีวิถีชีวิตแล้วก็มีทัศนคติด้วยนะครับถ้ามีหนังสือสักเล่มก็คงไม่เหงาดีเหมือนกันนะฮะและถ้าเราเลือกที่จะไปต่อแล้วนะครับก็อย่ามองกลับไปครับเพราะว่านั่นไม่ใช่ทางที่คุณจะเดินครับ